ค้างคาวไฟหวังเก็บแต้มจากราชบุรีเผยนักเตะยังมุ่งมั่นแม้แพ้สี่นัดติดค้างคาวไฟสุโขทัย FC หวังมีแต้มออกมาจากดราก้อนโซล่าปาครังเย่าของราชบุรีที่นักเตะทุกคนยังมุ่งมั่นแม้จะผลงานย่ำแย่แพ้มาสี่นักติดศึกไทยลีกค้างคาวไฟสุโขทัย FC ที่เตรียมบุกไปเยือนราชันมังกรราชบุรี FC ในศึกรีโวไทยลีก 2023-24 นัดที่7ในวันเสาร์ที่วันที่21ตุลาคมเวลา 19:00 นที่สนามดราก้อนโซล่าปาร์คจังหวัดราชบุรีล่าสุดโค้ชลักลักษณะคำรื่นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสุโขทัย FC เผยว่าขุมกำลังของทีมทุกคนฟิตพร้อมลงสนามไม่มีใครเจ็บมีเพียงจักกฤตเวชพิรมที่ติดโทษแบนหลังได้รับใบแดงจากเกมเปิดบ้านพบ BG ปทุมยูไนเต็ดซึ่งในช่วงที่หลีกหยุดพักเกมฟีฟ่าเดย์ได้มีการอุ่นเครื่องชนะแพร่ยูไนเต็ด 5-2 ซึ่งถือว่าทุกคนทำได้ดีและเข้าใจแท็กติกที่ตนได้ใส่ลงไปแม้เราจะแพ้มา4เกมติดต่อกันจนอับดับลงไปอยู่ท้ายตารางแต่นักเตะทุกคนยังคงมีความมุ่งมั่นบรรยากาศภายในทีมยังดีอยู่มีการแข่งขันที่ดีภายในทีมเพราะทุกคนต้องต่อสู้เพื่อจะแย่งกันลงเป็น11คนแรกส่วนตัวผมที่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวถามว่ากดดันไหมต้องตอบตรงๆว่ากดดันอยู่บ้างแต่ทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปและทุกคนในทีมอยากจะเดินหน้าหาชัยชนะเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนและสร้างกำลังใจที่ดีแก่ทีมเกมเยือนราชบุรีเราหวังที่จะมีคะแนนกลับบ้านให้ได้เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนให้กับทีมเกมที่ผ่านมาที่เราพ่ายแพ้เราต้องลืมความผิดหวังต้องนำมาเป็นบทเรียนและพยายามกลับมาให้ได้ขอกำลังใจจากแฟนบอลสุโขทัยทุกท่านช่วยส่งแรงใจส่งเสียงเชียร์ทั้งในสนามและที่ติดตามการถ่ายทอดสดพวกเราจะสู้เพื่อแฟนบอลทุกคนกมธ.เศรษฐกิจติดตามดิจิทัลวอลเล็ตเรียกแบงก์ชาติให้ข้อมูลเชื่อรัฐบาลรับฟังแบงก์ชาติเข้าให้ข้อมูลแจงกมธ.เศรษฐกิจประธานกมธ.เชื่อรัฐบาลจะฟังเสียงอย่างรอบด้านย้ำจะติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่19ตุลาคมเวลา 9:30 นที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมในฐานะประธานกมธ.มีวาระพิจารณานโยบายของรัฐบาลว่าด้วยดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีนางสาวดารณีแซ่จูผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อมด้วยตัวแทนจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้แจงให้ข้อมูลผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงต้นของการพิจารณานางสาวดารณีกล่าวย้ำว่าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะใช้งบประมาณ 5.6 แสนล้านบาทโดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินจำนวน 10,000 บาทซึ่งรัฐบาลต้องการกระตุ้นอุปโภคบริโภคของประชาชนแต่มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกที่เกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนมองว่าความจำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมผ่านโครงการนี้ยังมีไม่มากเนื่องจากภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้สูงและตลาดแรงงานก็ฟื้นตัวต่อเนื่องดังนั้นผลของโครงการต่อเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้นายสิทธิพลเปิดเผยภายหลังการประชุมว่ายังรอความชัดเจนของนโยบายซึ่งผู้แทนจากกระทรวงการคลังยังให้โอกาสรัฐบาลในการทำนโยบาย
และเชื่อว่ารัฐบาลพยายามฟังเสียงรอบด้านทั้งข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้รัฐบาลออกแบบนโยบายได้ดีและไม่ทำให้เกิดผลเสียหรือเกิดผลเสียให้น้อยที่สุดนายสิทธิพลกล่าวว่าอยากให้รัฐบาลคำนึงถึงผลกระทบรอบด้านข้อดีข้อเสียของนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณการนำไปใช้วิธีการผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวซึ่งทางกระทรวงการคลังชี้แจงว่ายังอยู่ในระหว่างการหารือการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานในเรื่องต่างๆซึ่งเร่งทำอยู่วันนี้ทางกระทรวงการคลังไม่ได้ชี้แจงเรื่องแหล่งที่มาของเงินบอกแต่เพียงว่ากรอบงบประมาณที่ใช้จะคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังโดยไม่ได้บอกว่าจะมีการนำแหล่งเงินจากการยืมจากรัฐวิสาหกิจหรือไม่ซึ่งกมธ.จะมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการการนี้ต่อไปนายสิทธิพลกล่าวเมื่อถามว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ได้จริงหรือมีผลเสียมากกว่าผลดีหรือไม่นายสิทธิพลกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลเรารอความชัดเจนของนโยบายถึงจะได้ประเมินได้ครบถ้วนเพราะในขณะนี้ประเมินจากข้อคิดเห็นและการนำเสนอผ่านสื่อเท่านั้นและหากพูดในฐานะสดคนหนึ่งก็อยากให้โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณเศรษฐาประกาศพร้อมเดินคู่พี่ใหญ่จีนในเวทีโลกมั่นใจปี2024 GDP ขยายตัวสูงขึ้นเศรษฐาประกาศพร้อมเดินคู่พี่ใหญ่จีนยกระดับความร่วมมือมั่นใจปี2024 GDP ขยายตัวได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวเมืองรองวันที่19ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นวันที่3ว่าเมื่อเวลา9นาฬิกาที่โรงแรมเคอรี่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงาน Thailand China Investment Forum จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในนามรัฐบาลไทยตนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในห้างสยามพารากอนและขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่านขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าตนได้สั่งการให้หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อทุกท่านที่มาเยือนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการมาจีนครั้งนี้ตนยินดีและขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นไทยและจีนมีความสัมพันธ์มายาวนานทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางภายใต้ Belt and Road Initiative BRIทั้งทางบกและทางทะเลและรัฐบาลไทยมีแผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบทั้งทางถนนทางน้ำทางรางและทางอากาศเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งจะยกระดับระบบคมนาคมขนส่งของไทยก่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศและใช้ประโยชน์จากพื้นที่หรือทรัพยากรได้เต็มศักยภาพรัฐบาลไทยจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพมีความพร้อมและความสะดวกในการดำเนินธุรกิจสำหรับการค้าและการลงทุนภาพรวมด้านเศรษฐกิจของไทยในปี2022ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจGDP ของไทยเติบโตร้อยละ 3.4 ส่วนปี2023แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ด้วยความพยายามของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยววีซ่าฟรีและการผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
เช่นชักจูงการลงทุนจากบริษัทชั้นนำระดับโลกคาดว่าจะทำให้ GDP ของไทยในปี2024ขยายตัวได้สูงกว่าปีที่ผ่านมานายเศรษฐากล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในด้านการค้าจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยตัวเลขการค้าระหว่างไทยจีนในช่วง8เดือนแรกของปี2023มีมูลค่า 500,000 ล้านหยวนและอยากเห็นการค้าไทยจีนขยายตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีสินค้าจีนผ่านประเทศไทยไปยังที่อื่นๆได้ด้วยโดยมีศักยภาพที่จะขยายขอบเขตและประเภทสินค้าได้อีกมากและอยากให้ประเทศจีนซื้อสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลจึงมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่าและยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเป้าหมายสำหรับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอันดับต้นของไทยนั้นในช่วงเดือนมกราคมสิงหาคม2023มีนักท่องเที่ยวจีนไปเยือนไทยแล้ว 2.2 ล้านคนทั้งนี้ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจีนไปท่องเที่ยวในเมืองรองซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมขอย้ำว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยและยินดีต้อนรับการเดินทางของทุกคนเราพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่รัฐบาลไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์และมีแผนเสริมสร้างสังคมดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการทำงานควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนายเศรษฐากล่าวว่ารัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นดำเนินการให้โครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและระดับโลกตนในฐานะผู้นำรัฐบาลไทยขอให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพราะความร่วมมือในมิติต่างๆไม่เพียงเอื้อประโยชน์ให้แก่สองประเทศเท่านั้นแต่จะช่วยส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียก้าวสู่ความก้าวหน้าและรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอประกาศว่าประเทศไทยเปิดแล้วเราพร้อมให้นักลงทุนจีนเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศและรัฐบาลพร้อมนำนักลงทุนไทยออกมาร่วมกับรัฐบาลเพื่อมาเชื้อเชิญนักลงทุนจีนและนักลงทุนอีกหลายประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยทำให้ประเทศไทยไปจนถึงจุดที่ควรมีศักยภาพผมเชื่อมั่นว่าหลายท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้มีเชื้อสายจีนรวมถึงตัวผมเองกว่าครึ่งหนึ่งเราเป็นพี่น้องกันเรามาทำค้าขายกันเรามีมิตรไมตรีที่ดีให้ต่อกันมาตลอดประเทศไทยแม้เป็นประเทศที่เล็กแต่มีศักยภาพสูงเราเป็นน้องคนหนึ่งของประเทศจีนซึ่งจะช่วยกันเดินไปข้างหน้าควบคู่ไปกับพี่ใหญ่ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกเราขอร่วมเดินทางไปกับจีนบนเส้นทางที่ท้าทายและทำให้โลกของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าว